ครับนี่ก็คือวันทางของชาวบ้านนะครับที่เพิ่นขี่รถอีแต๊กไปให้นะครับขี่รถอีแต๊กขี่มอไซค์นะครับเพื่อที่สัญจรไปให้นะครับหรือให้เพิ่นก็ขอสวัสดีครับทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับที่ผ้ายางเลาะเบิ่งบริเวณวัดป่าบ้านบุงเมืองอัสพรนะครับแขวงสวรรณเขตประเทศลาวนะครับซึ่งมีครูบาพ้นนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะครับของวัดนี่นะครับเพิ่นมีเนื้อที่ของวัดอยู่ประมาณ300กว่าไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ป่านะครับป่าดงแล้วผมจะผ้ายางเลาะเบิ่งนะครับมื้อนี้นะครับเพิ่นติดตามกันนะครับทุกคนนะครับบ่แม่นตัวซนหมดบ่นะเฮาเครือข่ายกันเนาะตัวนี้ตัวแดงตัวขาวนอนในยุ่นปวดนอนในยุ่นนี่ของห้องกันโอ้ตัวแดงสองตัวนี่นะมันจะเท่าไหร่ผีด้วยนี่ตัวแดงงามอยู่สามสิบต้นดอนจะปูมันตั้งกูละแล้วนี่โค้งกันไปนี่ไม่จอกไปแล้วนี่แล้วขามข้องไว้ก็ทอดถนนทางของเขายางมากใหญ่ครับตัวหันลุงนะเอาไว้ยังตัวหันลุงกินได้ปะตัวหันลุงสำหรับเจ็บข้อเจ็บที่รถก็ต้มกินอันนี้เลยผมข้อเป็นเจ็บข้อที่จะเป็นวัดเป็นเหลืองหันหันเหลืองหันลุงหันบ่หันเหลืองอันนี้โคเคนี่ตัวต้นหน่อยซื่นบ่อันนี้แหละนี่แหละอันที่เจ้าห่างมันไปมันบ่อ่าฮะมันอยู่หันมันบ่ที่ลากมันเงามันน่ะพุดเอาเงามันบ่พุดเอาเงามันนี่พญายาเนี่ยเขาเอิ้นพญายาเป็นน้ำสุดยอดมันบ่พญานี่แต่เราเอิ้นเสือโคงเอิ้นยังบ่กำลังเสือโคงน่ะคือเด้อเอิ้นเสือโคงแต่เฮาเอิ้นพญายาอยู่ผู้พันมีนต้นอันนี้หากถือมันว่างอยู่หันหรือว่าหวานขึ้นไปมันขึ้นมาเฮ้ยเอาแบบใดมันนี่เอาไปต้มเอาไปม้วนหรือต้มเลยตัวต้มพวกเบาหวานพี่เอาจังไหนได้ตะพี่ดิพี่เอามันตัดเอาปากผู้เฒ่าน่ะเบาหวานขึ้นหลายพูดคือใบคือใบอีเนาะสวัสดีพญาเดี๋ยวลูกกระเพาะพญานี่กระเพาะเป็นกระเพาะนี่ว่าเสียงเรียวเสียงนี่อ้อมอยู่สุแก่ตัวนั้นจะท้องจะต้มถึงนี่นะนี่ว่าเขาเป็นสามตัดว่าเห็นทำหนึ่งแล้วไม่เห็นมาทำหนึ่งนี่ก็เนี้ยนี่ว่าจะโค้งมาเนาะที่ข้าวโพดวันฮะที่ป้องท้องแก่คุ้นใจนี่เนี่ยนั่นเวทีเลยทองละอาเขาเป็นนี่ว่าทองละอาคนทองละอาตัดเอาเลยเขาหยาดเลยบ่เนี่ยเอาเพชรยังนะเพชรใดๆนะจะกินพวกคุ้นใจพวกถอนพิษต่างๆนี่นะเออพวกพิษต่างๆนี่นะไอ้นี่แล้วพอยัดตัดเอาการดีนี่หน่อยดิเพื่อนมาคู่กันได้นี่นะป้องกันคุ้นใจพวกนี่เราใช้ไก่นี่ก็ได้นี่ตัดนี่จะมาตายบ่โอ้ยมันหลายอยู่บ่เออมันมีแต่มันด้วยนะอ
มันจะแมวมันขายเนี่ยจะแมวหลายต้องอ่ะของหลวงปู่ถุยกับพระหลายนี่กะหลวงปู่ถุยเฮ็ดกำแพงรอบคือผู้บ่าวว่านี่ฮะแต่ว่าหลวงปู่สวนค่ําเนี่ยมาห้างมันเอาแซ่ทําน่ะร่างเนี้ยร่างเนี้ยนี่คนเคยมาอยู่ดอกมาอะไรยูทูบเบอร์เด้อไม่ได้ยูทูบยูทูบบ้านนี้ยังบอกนั่นโคกร้างหัวนี่นี่นี่แดงมันคิดเขาจะขามห้องว่าหันเอาผมเข้าไปโอ้ยตัดเชือกแล้วมันเนี่ยตัดเชือกเนี่ยตัดเนี่ยคือลำบากของมันลำบากเกินเนาะมันชุ่มกล้ามเนี่ยมันดีจีบกล้ามเนี่ยขอเนี่ยมันจะทำอะไรทำไมบ้างเลยจะตายปลาสาดโตปลาสาดโตบรรยากาศปลาสาดติดชิวอยู่เนี่ยพี่บอกไปไหนต่อค่ะมาไปที่ไปฟังกันบอกพี่ไปช้าลงมาที่นี่เออไปแต่ก็ไปไม่แดงตายแล้วมันก็ตายเฮ้ยมาเรียบบักมาอยู่มาเรียบปิดตาล่าโอ้ยังไงกันคนนั้นเนาะคนนั้นน่ะมันแค่ตายทีไรอย่างเงี้ยเขาเว้นมาคุ้นเขาเว้นโอ้โหมาเว้นให้ดงเป็นตาสองโอ้ลายตัวตั้งดงเพียงแล้วดิปลาซาวันนั้นท่านคนทั้งนอกตายเอาไว้คนทั้งในหมู่บ้านตายยังไว้นี่คนทั้งนอกก็อยู่ว่างสันนอกหมู่บ้านก็ยังมาตายอยู่นั่นมันโอ้มาตายอยู่นี่เอาฟังโอ้คนในหมู่บ้านชาข้างท่านบอกดงขบุญบอกขบุญแล้วออกคุณละตาอ้อมไปได้คุณละไปเลยแล้วออกแล้วออกตรงหน้าโอ้นี่พระสูงเนี่ยที่อาทิตย์โอ้โหใส่อีแตกมาได้ดิเนาะอีแตกมาสุดหามากอีแตกแล้วนี่อีแตกห้อยอีแตกมาได้ยินนี่โอ้บนข้างเขาปลาซาบันพี่น้องเอ้ยใส่อีแตกหลอดปลากระซะมานี่ขึ้นมานี่เอาสุดมะพร้าวนี่ดอนนี่นี่ดงนี่พวกจะหนีกลับต่อไทยท่านเลยบ่อยวันนี้หน่อยนึงโอ้โหยิ่งใหญ่ไทยท่านเนี่ยกำลังจะมาตัดเลยทำไมครับไอ้นี่เราจะยิ่งจะเห็นจะเห็นมันก็ตายมาแล้วมันบ่มีใบสัญญาชื่อไฟมันเขาก็บ่เชื่ออีกThank you.
ปลามันของชาวบ้านทางที่ปลูกไม้แล้วเนี่ยจะน่าก็ไฟต่ำเขาแล้วขอบบริเวณวัดครับหลังจากที่เฮายางสำรวจนะครับยางสำรวจบริเวณวัดป่านะครับพื้นที่ป่านี่ประมาณ300กว่าไร่นะครับพี่น้องโอ้ยางจนเมื่อยแอดแล้วครับมือนี่ทำมับเลยยางจะกล่องสายได้จักหน่อยแล้วก็ยางเลาะจนคำนะครับช่วงนี้ก็กลับมาหอดบริเวณวัดกันแล้วนะครับนะครับมาเบิ่งกองใหม่ในเพิ่นว่าจะสร้างศาลากันครับเก็บสะสมบ่าวไว้จะสร้างศาลาคลิปหน้านะครับพ่อกันคลิปนี้ก็ขอลาพ่อจากกันสวัสดีครับ